สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะคลิปนี้ก็จะมาสปอยซีรีส์ใต้ร่มราชินีในอีพีที่13กันค่ะ หลังจากอีพีที่แล้วแม่นางโซวอนได้อุ้มลูกน้อยมาตามหาพ่อของลูกก็คือองค์ชายมูอนันองค์ราชินีก็ให้สังกุงชินออกมารับแม่นางโซวอนกับลูกน้อยเข้าวังหลวงทางด้านของพระชายาหลังจากที่องค์ราชธายาออกจากห้องหอไปนางก็ได้ดื่มเหล้าอยู่คนเดียวและขันทีก็ได้บอกให้องค์ราชธายากลับไปที่ตำหนักของพระชายาพ่อองค์ไม่ควรทิ้งเจ้าสาวไว้คนเดียวในคืนวันพิเศษสมรสนะพะยะค่ะ ตัดภาพมาที่พระชยาที่กำลังชนแก้วกับตัวเองอยู่นี่ค่ะโดนทิ้งตั้งแต่คืนแรกเลยหรือเหตุผลคืออะไรกันนะเขาไม่ชอบข้าหรือเปล่าอย่าบอกนะ ว่าเขาไม่รู้วิธีร่วมเพศถ้าเป็นแบบนั้นก็ปัญหาใหญ่เลยนะแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเรื่องนั้นเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันได้เนี่ทางด้านขององค์รัชทายาตก็นั่งคิดถึงช่วงเวลาที่ได้คุยกับพระชายาตอนที่อยู่เกาะมันวอนด้วยกันและคิดว่านางเป็นบุตรสาวคนโตของเสนาบดีกลาโหมและยังเป็นคนของพราพันปีก็ทำให้จิตใจวาวุ่นสับสนไม่ได้นอนจนถึงเช้า ทางด้านของแม่นางโซวอนก็ได้ถูกราชินีว่าเจ้ากล้าดียังไงถึงได้พาลูกนอกสมรสขององค์ชายมาที่นี่โปรดทรงรับเลี้ยงเด็กคนนี้ด้วยเพคะเหตุใดจึงได้พูดจาไร้ความรับผิดชอบเช่นนี้เจ้าคิดที่จะทอดทิ้งเด็กที่ยังไม่หย่านมแม่ได้อย่างไรกันเมื่อหลายวันก่อนเด็กคนนี้เริ่มจำหน้าได้แล้วเพคะหากเด็กคนนี้จำหน้าแม่ได้เมื่อไหร่เด็กคนนี้จะยิ่งลำบากเพคะตัดภาพมาที่องคชายมูอันองค์ราชินีก็ได้เรียกพบ เขาเห็นซังกุงชินอุ้มเด็กทาลกเขาก็บอกว่าลูกใครกันถึงได้น่ารักเช่นนี้พอ,องชายมูอันได้เห็นหน้าของเสด็จแม่ที่ไม่พูดจาอะไรเลยเขาก็พูดว่าอย่าบอกนะว่าลูกของข้านะพักค่ะซังกุงชินก็ได้พยักหน้าเป็นคําตอบแล้วโซวอนล่ะโซวอนอยู่ที่ไหนซังกุงชินจึงตอบว่า นางนำลูกมาฝากไว้แล้วจากไปแล้วเพคะองค์ชายมูอันจึงไปขอร้องราชินีให้ตามหาแม่นางสซวอนเจ้ารู้หรือไม่ว่าหากวันใดที่ตัวตนของเด็กคนนี้ถูกเปิดเผยจะเกิดอะไรขึ้นในวังหลวงแห่งนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็แค่เลี้ยงโดยไม่ให้ใครจับได้ก็พอนี่องค์ราชินีก็ได้โมโหเจ้ารู้หรือไม่ว่ามันอันตรายแค่ไหนเด็กคนนี้จะใช้ชีวิตเป็นเด็กนอกสมรสตลอดชีวิต แต่ถึงอย่างไรเราก็ทอดทิ้งเด็กคนนี้ไม่ได้พยาค่ะไม่ว่ายังไงลูกจะรับผิดชอบและเลี้ยงเองพยาค่ะหลังจากนั้นองค์ราชินีก็ปล่อยให้องค์ชายมูอันเลี้ยงลูกเองโดยไม่เหลียวแลและในคืนนั้นองคหญิงน้อยก็ไม่หลับไม่นอนทั้งคืนและองค์ชายมูอันก็ไม่ได้นอนด้วยเช่นกันทางด้านของพระชายาที่เมาจนหลับไปแล้วเด็กรับใช้ก็เข้ามาปลุกในตอนเช้าพอถึงเวลาที่ต้องไปเฝ้าผู้ใหญ่แล้วพระชายาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเด็กรับใช้ก็ถามว่า องค์รัชทายาทไปไหนหรือเพคะพระชายาก็บอกว่าเมื่อคืนเขาออกไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วเด็กรับใช้ก็ถามว่าอะไรนะทำไมล่ะ พระชายาก็บอกว่าข้าก็ไม่รู้ข้าลองคิดมาทั้งคืนเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมเอาไว้ตอนไปเข้าเฝ้าผู้ใหญ่ค่อยถามเขาก็ได้แล้วพระชายาก็มาเข้าเฝ้าพระพันปีองค์ราชายาทก็ได้รออยู่ที่หน้าตําหนักพระชายาก็ถามองค์รัชายาทว่าเหตุใดเมื่อคืนพ่อองค์ถึงได้เสด็จไปเฉยๆเพคะส่วนองค์ราชายาที่เข้าใจผิดว่านางเป็นคนของพระพันปีก็บอกว่าทูลพ่อองค์ด้วยล่ะแล้วพวกเขาก็พากันเข้าไปเข้าเฝ้าพระพันปี หลานมาถามไทยผ้าพารานามัยเสร็จย่าพะยาค่ะเมื่อคืนบรรทมสบายดีหรือไม่เพคะข้านอนหลับสบายดีแล้วพวกเจ้าล่ะใช้เวลาคืนแรกด้วยกันอย่างดีไหมมีเขาลือแปลกๆแพร่ปไปทั่ววังหลวงตั้งแต่เช้าตู่ทำเอาย่าคนนี้เป็นห่วงเหลือเกิน ข้าได้ยินว่าเมื่อคือนนี้องค์รัชทายาทออกจากตำหนักพระชายาด้วยเป็นเรื่องจริงหรือองค์รัชทายาทก็บอกว่าคนของตำหนักผ้าพันปีดูเหมือนว่าจะสนใจตำหนักดงกรุงเสียจริงนะพระชายาก็บอกว่าผ้พพาพันปีเพคะองค์รัชทายาทเสด็จออกไปจากตำหนักพระชายาจริงแต่ไม่นานก็เสด็จกลับมาแล้วเพคะเพราะฉะนั้นขอพระองค์อย่าทรงกังวลพระไทยไปเลยเพคะ ทางด้านของราชินีก็รู้ข่าวว่าองค์ราชายาตไม่ได้นอนร่วมหอกันกับพระชายาในคืนอภิเษกพระองค์จึงบอกให้คนไปบอกให้องค์ราชายาตแวะมาที่ตำหนักจุงกงหลังเรียนคาบเย็นเสร็จและก็ได้ถามถึงองค์ชายมูอันสังกงชินจึงบอกว่าก็ค่อยยังชั่วดูเหมือนว่าเขาจะผ่านคืนแรกไปได้ด้วยดีเพคะตัดภาพมาที่องค์ชายมูอันที่ไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะลูกสาวเอาแต่ร้องไห้พอจะวางเขาก็ตื่นเขาจึงบ่นว่า นี่แค่ผ่านไปแค่หนึ่งคืนเองแต่ข้ารู้สึกเหมือนว่าผ่านมาแล้วหนึ่งปีเลยนะ ตัดภาพมาที่พระชยานางก็ได้มาเข้าพบราชินีและบอกว่าเมื่อคืนองค์ราัชทายาทเสด็จออกจากตำหนักพระชยาไปเป็นเพราะอะไรการเพคะหม่อมฉันมาเข้าเฝ้าเผื่อว่าองค์ราชินีจะทราบเหตุผลบ้างพระชายาคงเสียใจมากเลยสิใช่เพคะไม่ทราบว่าองค์ราัชทายาทไม่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเข้าหอหรือเพคะใช่แล้วเขาไม่เคยได้รับการฝึกอบรมเช่นนั้นถึงแม้ว่าข้าจะเป็นพ่อแม่ก็ตามแต่ข้า จะสอนเรื่องบนเตียงให้ลูกอย่างละเอียดได้อย่างไรกัน แต่ว่าการสืบสารบัลังต่อก็ถือว่าเป็นหน้าที่ขององค์ราชทายาและหม่อมชันและพระอ,องค์ทรงเป็นราชินีของประเทศพระอ,องค์มีส่วนรับผิดชอบที่จะต้องสอนเพื่อให้องค์ราชทายาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างลูกล่วงนี้เพคะฟังดูแล้วข้าก็มีส่วนต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะไว้ข้าจะหาเลิกวันเข้าห้องหอให้ใหม่ทางด้านขององชายมูอันก็แอบมาขอความช่วยเหลือจากซางกุงชิน สังกุงชินช่วยข้าหน่อยสิเด็กไม่ยอมนอนเลยสักงีบสังกุงชินก็บอกว่าหม่อมฉันก็ไม่เคยเลี้ยงเด็กมาก่อนว่าแต่พ่อองค์ทรงทิ้งเด็กไว้คนเดียวหรือเพคะองค์ชายจึงบอกว่าข้าเป่านะข้าผูกลูกเอาไว้ข้างหลังตังหากสังกุงชินจึงบอกว่าตายแล้วองค์ชายทรงแบกลูกมาเช่นนี้เดี๋ยวก็โดนจับได้หรอกเพคะ หลังจากที่พระชายากลับไปแล้วอง์ราชินีก็เห็นว่าองค์ชายมูอันมาที่ตำหนักจึงทักว่าอะไรนะไหนเจ้าบอกว่าจะเลี้ยงเองแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่องค์ชายมูอันจึงบอกว่าช่วยด้วยพยาค่ะ,สะเสด็จแม่เด็กเอาแต่ร้องไห้ทั้งวันไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเลยพยาค่ะเจ้าพูดอวดเบ่งเองไม่ใช่หรือสเสด็จแม่ตั้งแต่เมื่อวานลูกไม่ได้กินไม่ได้นอนและไม่ได้ขับถ่ายทั้งวันเลยพยาค่ะสิ่งที่ลูกอั้นไม่ไหวที่สุดก็คือการขับถ่ายนี่แหละ จากนั้นเขาก็ส่งลูกสาวให้องค์ราชินีแล้วก็เดินออกไปแบบเนียนๆองค์ราชินีก็ทำหน้าละเหี่ยใจตัดภาพัาที่ฝ่าบาทที่กำลังประชุมหาลือกับเหล่าเสนาบดีเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาระบบอุยสร้างใหม่ และฝ่าบาทจะมอบหน้าที่นี้ให้กับองค์รัชทายาตปฏิรูปอืตส่างแต่ว่าเสนาบดีหวังก็ได้บอกว่าองค์รัชทายาตเพิ่งถูกแต่งตั้งได้ไม่นานกระหม่อมคิดว่ายังเร็วไปที่จะให้เขารับหน้าที่ใหญ่พะยาคะเสนาบดีบางคนก็บอกว่ากระหม่อมคิดต่างออกไปกระหม่อมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่องค์รัชทายาตจะได้แสดงความสามารถพยาคะ ใต้เท้ามินซึงยุนก็เสริมว่าในขณะทำการแข่งขันองค์ราชรายาททรงคิดวิธีแก้ไขปัญหาอืสรซางซึ่งสามารถใช้ได้จริงไว้แล้วกระหม่อมคิดว่าให้เขารับผิดชอบเรื่องนี้เป็นความคิดที่ดีพะยะค่ะเสนาบดีฮวังก็ยังคัดค้านว่าแต่ว่าองค์รัชรายาทยังขาดประสบการณ์ในการรับมือกับเรื่องการเมืองพะยะค่ะ แล้วเสนาบาดีกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าถึงแม้ว่าองค์รัชทายาทจะยังขาดประสบการณ์แต่มันก็จะทำให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาด้วยมุมมองใหม่ได้พยาคา่าที่เรายังไม่สามารถแก้ไขความเสื่อมถอยของอรซางได้มาจนถึงตอนนี้เป็นเพราะเสนาบาดีในราชสำนักอย่างพวกเรา ไม่สามารถคิดนอกกรอบได้ไม่ใช่หรือพะยะค่ะแล้วเสนาบดีฮาวังก็แอบเลเละเสนาบดียุนเล็กน้อยฟาบาดจึงถามความคิดเห็นจากเสนาบดีกระทรวงการคลังเขาก็ตอบว่าจากประสบการณ์ของกระหม่อมที่สั่งสมมาจากนอกกวงังและมุมมองใหม่ขององค์ราชทายาทประสานเข้ากันได้เป็นอย่างดีก็หม่อมเชื่อว่ามันจะช่วยแก้ไขปัญหาอึซางที่เลือรังได้พะยะค่ะ แต่เสนาบดีฮวังก็ยังคัดค้านอยู่เหมือนเดิมฝ่าบาทหากว่าองค์รัชรายาทำงานไม่สำเร็จเขาก็ไม่ควรได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการบ้านการเมืองอีกพะยะค่ะทางด้านขององค์รัชรายาก็มาหาตำราที่เกี่ยวกับอื่ยสางแต่ก็ไม่เจอเลยสักเล่มแต่เขาก็ได้เจอตำราเล่มหนึ่งเขาก็คิดว่า เป็นตำราของเสด็จพี่ที่หลงเหลืออยู่พ่อเปิดดูข้างในเขาก็พบเข้ากับกระดาษบันทึกของพี่ชายที่ซ่อนเอาไว้ทางด้านขององชายมูอันก็ยืนมององราชินีกอมลูกสาวหลับด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูพอองค์ราชินีจะวางเด็กน้อยลงองค์ชายจึงบอกว่าห้ามวางพยาขาดเด็กจะตื่นแต่เขาก็ต้องแปลกใจที่เด็กไม่ตื่นจึงถามถึงเคล็ดลับราชินีจึงบอกว่า เจ้ารู้ไหมว่าทำไมพิธีขอฝนถึงไม่เคยล้มเหลวเลยสักครั้งเพราะว่าเรารอจนกว่าฝนจะตกยังไงล่ะเด็กทารกก็เหมือนกันเจ้าต้องอุ้มและปลอบเขาจนกว่าเขาจะหยุดร้องทางด้านขององค์ราชทายาตก็มาพบกับองค์ราชินีนางก็ได้ถามว่า เจ้าไม่ถูกใจพระชายาหรือเขาก็ตอบว่าเปล่าพะยาค่ะองค์ราชินีจึงบอกว่าองค์ราชทายาข้าเป็นคนเลือกนางมาเองก่อนจะมีการคัดเลือกพระชายาข้าได้พบกับนางโดยบังเอิญข้าชอบความเฉลียวฉลาดและความมั่นใจของนาง และข้าก็ชอบนางเพราะว่านางเป็นคนที่รักองค์รัชรายาทของเรานางชอบลูกชายของข้าขนาดนั้นแล้วพ่อแม่คนไหนจะไม่เอ็นดูละ่ะแล้วองค์รัชรายาทก็เอาบันทึกขององค์รัชรายาทองค์ก่อนให้ราชินีดูมันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกอาการป่วยของเสด็จพี่ในบันทึกบอกว่า หลังจากที่หมอหลวงขวรเริ่มฝังเข็มในจุดกีมูลทยอนข้าก็เริ่มอาเจียนเป็นเลือดและเริ่มรู้สึกเจ็บบริเวณกระดูกซี่โครงหนักขึ้นเรื่อยๆองค์ราชายาทก็บอกว่าลูกถามหมอท่านอื่นแล้วการฝังเข็มจุดกีมุลทยอนเป็นการรักษาโรคขาดโลหิตก็จริงแต่มันก็ทำให้อวัยวะเสียหายได้ตามความลึกของเข็ม องค์ราชนิีก็บอกว่าหลังจากที่พี่ชายของเจ้าได้รับการฝังเข็มจากหมอหลวงขวานเขาก็มีอาการการะอักเลือดถ้าหากว่าพี่ชายของเจ้าถูกสังหารคนที่น่าสงสัยก็คือหมอหลวงขวานถ้าหมอหลวงขวานไม่มีแรงจูงใจก็ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเราต้องพิสูจน์ว่าเขาทําเรื่องนี้ทางด้านของหมอโทจีและหมอหลวงขวาก็ได้มาชวนองค์ชายอึซองก่อกบฏ ช่วงแรกๆองค์ชายก็ปฏิเสธแต่หมอโทจีก็ยกเรื่องที่เขาฆ่าผู้บริสุทธิ์ในการแข่งขันมาค,มค่มขู่และหมอหลวงขวอนก็ได้ยื่นโอกาสให้กับองค์ชายอือซองโดยบอกว่าจะให้เขาเป็นองค์ราชชายาทองค์ชายอือซองจึงบอกว่าเจ้าเป็นแค่หมอหลวงธรรมดาจะมีอำนาจอะไรถึงจะทํำให้ข้าเป็นองค์ราชทายาทเขาจึงบอกว่าข้าได้รับคําสั่งจากแม่ของเจ้าให้สังหาร องค์ราชธายาตองค์ก่อนแล้วเจ้าต้องการให้ข้าทำอะไรโปรดทรงให้ข้าได้พบกับอัครมหาเสนาบดีด้วยพะยะค่ะและในวันถัดมาหมอหลวงขวรก็เดินเข้าวังหลวงแบบชิวๆนั่นเป็นเพราะว่าราชินีได้ไปขอให้ฟาบาทใช้ราชองค์การเรียกเขากลับมาที่วังหลวง เพื่อเป็นหมอหลวงอีกครั้งอครลมหาเสนาบด,ดีเมื่อเห็นหมอหลวงขวรจึงไปถามพระสนมพะวังพระสนมก็บอกว่าข้าคิดว่าจะให้เขากลับมาแต่ไม่คิดว่าจะให้มาเร็วขนาดนี้ทางด้านของหมอหลวงขวรก็มาเข้าเฝ้าอง์ราชนิีและขอบคุณอง์ราชนิีที่ดูลขอฝ่าบาทให้เขากลับมาที่วังหลวงโดยที่องค์ราชินีก็วางแผนจะจับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหมอหลวงขวา จึงบอกว่าข้าสงสัยว่าองค์ราชชายาจะถูกวางยาข้าจึงอยากให้ท่านจงร่วมมือเปิดเผยความจริงนั้นกับข้าได้ไหมและหมอหลวงขวรนก็ได้รับปากแต่ก่อนที่หมอหลวงขวรนจะเข้ามาที่วังหลวงเขาก็ได้ปรึกษากับหมอโทจีแล้วว่านี่อาจจะเป็นกับดักก็ได้หมอหลวงขวรนก็บอกว่าแต่เราไม่มีทางหนีแล้ว แต่เราก็จะใช้โอกาสนั้นเพื่อให้ได้รับสิ่งที่เราต้องการก็ได้ทางด้านของพระชายาที่ทนรอพบกับองค์รัชชายาตไม่ไหวคนรับใช้จึงแนะนําว่าองค์รัชชายาตจะเสวยน้าเชื่อมธัญ,ญพืชสองช้อนทุกเช้าและในตอนเช้าพระชายาจึงยกน้ําเชื่อมธัญ,ญพืชไปให้เขาพอไปถึงหน้าตําหนักก็ไม่เห็นมีคนเฝ้าข้างนอกนางจึงถือวิสาสะเดินเข้าไปในห้องแล้วก็ได้พบว่าองค์รัชทายาทกำลังจะเปลี่ยนชุด องค์รัชทายาทก็ได้ถามว่าเจ้ามาทำอะไรนางจึงบอกว่าข้าเอาน้ำเชื่อมทัญพืชมาให้พระชายาข้ากำลังแต่งตัวอยู่ช่วยออกไปก่อนได้ไหมนางจึงรีบเอาถ้วยน้ำเชื่อมทัญพืชไปวางไว้บนโต๊ะพอเดินกลับออกมาก็สะดุดเข้ากับชุดที่ขันทีสะบัดลงพื้น ทำให้นางล้มลงในอ้อมแขนขององราชชายาต่างคนต่างก็สบตากันสักพักพระชายาช่วยเอามือของท่านออกไปได้ไหมขอประธานอภัยเพคะแล้วนางก็รีบวิ่งออกไปด้วยความเขินอายแล้วทั้งสองคนก็ยิ้มออกมาด้วยความสุขทางด้านขององค์ชายขเคเยซองกับองค์ชายอวยองก็แวะมาหาองค์ชายโมอันที่ตำหนักและก็ได้เห็นองค์ชายโมอันแบกลูกไว้ข้างหลังทางด้านขององคราชินีก็มีทาหารองคลักษ์มารายงานว่า พบหมอหญิงที่ช่วยถวายการรักษาองค์รัชทายาทแทอินแล้วแต่ว่านางออกจากสำนักหมอหลวงกลางคันนางจึงให้รายละเอียดไม่ได้แต่นางมีใบสั่งยาโรคขาดโลหิตของหมอหลวงอยู่สังอุกที่เขียนในตอนนั้นราชินีจึงเอาไปเทียบดูกับใบสั่งยาของหมอโทจี พบว่ามีตัวยาที่เหมือนกันและยังเป็นลายมือเดียวกันและองค์ราชินีก็ได้เรียกองค์ราชทายาทมาพบและถามเขาว่าหมอโทจีเป็นคนยังไงและจะเจอเขาได้ที่ไหนอง์ราชทายาจึงบอกว่าลูกทราบว่าเขาเป็นหมอที่ฝีมือดีที่คอยเที่ยวรักษาชาวบ้านและเขาเคยอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเพิงกระท่อมแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ใดองค์ราชินีจึงบอกว่าไม่ว่ายังไงเราต้องตามหาเขาให้เจอ ทางด้านของพระสนมพวังก็เมายา,าพิษกับหมอหลวงขวรยาพิษนี้เคยใช้กับองค์ราชทายาตและเป็นของเหลวที่จะไม่ทำปฏิกิริยากับบอบมูลบอบมูลก็คือเครื่องมือที่ใช้ตรวจปฏิกิริยาของยาพิษขณะชนสูตรศพหลังจากนั้นหมอหลวงขวรก็ได้มาเข้าพบองค์ราชินีพระนางก็บอกว่านางได้เจอกับหมออยู่ซังอุกแล้วหมอหลวงขวรก็บอกว่าแต่เขาตายไปแล้วนะ องราชินีจึงบอกว่าเขายังไม่ตายมีคนพบเขาอยู่ที่ฮันซองข้ามั่นใจว่าเขาจะเป็นกุญแจสําคัญในการเปิดเผยการตายขององค์ราชายาททางด้านขององค์ชายอยซองเขามาบอกกับอัครมหาเสนาบดีว่าเขาจะร่วมมือกับหมอโทจีและหมอหลวงขวรนแต่อัครมหาเสนาบดีก็คาดค้านว่า คนที่สังหารพี่น้องของเขาและแต่งตั้งฝ่าบาทก็คือกระหม่อมและคนที่พวกเขาอยากแต่งตั้งให้เป็นกรรษัตริย์ก็คือองค์ชายยองวอนอีอิกฮยอนพยกา,ขาเขาคือพระนุชาขององค์รัชทายาทแทอินองค์ชายอึนซองจึงบอกว่าคนที่จะต้องตายคืออีอิกฮยอนตังหากล่ อ克拉หมาเสนาบดีจึงถามว่าทรงคิดอะไรอยู่กันแน่พยา่ะองค์ชายอือซองจึงบอกว่าหากว่าข้าเป็นรัชทายาทไม่ได้ข้าก็จะขึ้นคลองบาลังเองยังไงล่ะตัดภาพมาที่เหล่าองค์ชายที่กำลังชื่นชมหลานตัวน้อยเสด็จพี่มีลูกที่งดงามเช่นนี้ได้อย่างไรกันนะนางเหมือนข้ายังไงล่ะไม่เหมือนเลยสักนิดทั้งตาจมูกปากไม่เหมือนกันเลยนะไมนะ่นางเหมือนข้า องชายเยะซองจึงบอกว่าไม่เหมือนเลยแต่มีเหมือนอยู่นะนิ้วเท้านี่ไง เหมือนเสด็จพี่เลยนะองค์ชายขยยซองจึงถามองชายมูอันว่าท่านอ่านตำราอะไรอยู่หรือปกติไม่เคยเห็นท่านตั้งใจอ่านตำราองค์ชายมูอันจึงบอกว่ามันเป็นบันทึกประจําวันในการเลี้ยงดูเด็กที่บันทึกขั้นตอนการเลี้ยงหลานของโปตั้งแต่วันนี้ข้าจะจดบันทึกการเลี้ยงดูอาลาในแต่ละวันดูท่านตั้งชื่อให้นางแล้วหรือพยาค่ะใช่แล้วข้าตั้งชื่อให้นางว่าอาลาองค์ชายขยยซองจึงบอกว่าข้านึกเสียใจอยู่ตลอดเวลา ที่ไม่มีน้องสาวข้ามีความสุขมากเลยแล้วสังกุงก็ได้มาพาองหญิงน้อยไปกินนมหลังจากกินนมอิ่มแล้วองค์ชายโมอันก็พาเข้านอนซึ่งองค์ราชินีก็ได้แอบดูและได้เห็นว่าเขาเริ่มเลี้ยงเด็กเป็นแล้วพ่อองค์จึงไม่เข้ามารบกวนและในตอนเช้าองค์ชายโมอันก็ได้อุ้มลูกน้อยมาหาองค์ราชินีและบอกว่าดูเหมือนว่านางจะไม่สบายราชินีจึงบอกว่า ดูเหมือนว่าจะเป็นอาการละเมอฝันผวาต้องทำตัวของนางให้อบอุ่นตลอดเวลาราชินีจึงบอกว่าไม่ใช่ความผิดของเจ้าหรอกองค์ชายมูอันก็บอกว่าลูกเป็นพ่อที่บกพร่องทุกครั้งที่มีปัญหาลูกก็แก้ปัญหาคนเดียวไม่ได้ ต้องขอให้เสด็จแม่ช่วยทุกครั้งเสด็จแม่ลูกขอให้เสด็จแม่ตามหาโซวอนให้ลูกไม่ได้หรือพยาค่ะแม้ว่าลูกจะทําดีแค่ไหนแต่อาลาก็ต้องการแม่พยาค่ะและโซวอนก็น่าจะคิดถึงอาลาด้วยแล้วองราชินีก็ให้สังกุงตามแม่นมเข้ามาซึ่งแม่นมก็คือโซวอนโดยนางจะต้องอยู่ในฐานนะแม่นมรอจนกว่าราชินีจะช่วยให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องหลบซ่อนกันอีกต่อไป ทางด้านขององค์ราชายาตก็มาตามจี้หมอโทจีทำไมตอนที่พี่ชายฆ่าสวรรคตเจ้าถึงหนีเงียบไปหมอโทจีจึงแก้ตัวว่ากระหม่อมเป็นหมอก็เที่ยวไปรักษาคนไข้ตามสถานที่ต่างๆแต่เจ้าไม่ใช่หมอธรรมดานี่แต่เป็นหมอหลวงอยู่สังอุก แต่ใบสั่งยาของกระหม,ม่อมก็ไม่มีอะไรผิดพลาดไปนี่พะยะค่ะแต่พอองค์ราชายาทส่งใบชนสูตรศพของพี่ชายให้เขาดูเขาก็บอกว่านี่คือผลชนสูตรศพขององค์ราชายาทแทอินองค์ราชายาทจึงบอกว่านี่เป็นของเสด็จพี่ค่ะหมอโทจีจึงบอกว่า มันเหมือนขององค์รัชรายาตแทอินที่ถูกวางยาพิษแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่ทราบว่าเป็นยาพิษชนิดใดแต่องค์รัชรายาตแทอินถูกวางยาพิษแน่นอนท่านจะบอกว่าพวกเขาถูกสังหารด้วยวิธีเดียวกันอย่างนั้นหรือแล้วองค์รัชรายาตก็ให้คนติดตามดูหมอโทจีอย่างใกล้ชิดแล้วองค์รัชรายาก็มารายงานราชินีเป็นอย่างที่ท่านคิด หมอหลวงขวานและหมอหลวงโทจีมีความเกี่ยวข้องกันอยู่แน่ๆพวกเขาตั้งใจเข้ามาติดกับเช่นนี้ดูเหมือนว่า เขามีสิ่งที่ต้องการจากข้าทางด้านของพระสนมพวังก็ได้มาพบกับพราพันปีและได้ชงชาให้พราพันปีดื่มพ้าพันปีก็ได้บอกว่าช่างเป็นแก้วชาที่หายากข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะหลังจากนั้นพราพันปีก็ได้โยนแก้วลงจนแตกดูท่าว่าข้าจะรู้ความลับบางอย่างของเจ้านะเจ้าถึงจะฆ่าข้าปิดปากนะ่ะ พ่อแท้ๆขององค์ชายอืซองเป็นใครกันแน่ตัดภาพมาที่หมอหลวงขวรที่มหาพระมเหสียุนเสด็จแม่ทรงมีภราพารานามัยแข็งแรงดีไหมพะยะค่ะแล้วอีพีที่13ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ